คำว่าบูทตัวนี้ซูเปอร์ชาร์เจอร์ซูเปอร์ชาร์จชาร์จไฟแบตเตอรี่ชาร์จบูทบูทก็คือดันที่มันมาบูทดันบูทใช่ไหมความหมายคำว่าบูทก็คือใช่ไหมล่ะก็ดันเข้าไปบูทเข้าไปดันเข้าไปเสียงปิ้งเมื่อกี้คืออะไรทวนครับเหรอครับทวนตรงไหนคำถามครับเมื่อกี้นี่เหรอครับเดี๋ยวบูทนี่เหรอการนับอากาศอ๋อการนับอากาศฟังไม่ทันเดี๋ยวได้ใจเย็น คุณณัฐนนท์ณัฐพลน่ะมันต่อกันตัวหนังสือมันต่อกันการงับอากาศคือฟังให้ดีนะครับการงับอากาศคือการบูตร่างกายใช่ไหมครับลุงคำถามนะดูฟังคำตอบอย่างละเอียดนะครับฟังดีนะการงับอากาศคือการบูตร่างกายใช่ไหมคะฟังให้ดีนะที่มันถูกต้องภาษานะภาษาการงับอากาศคือการบูตใช้ได้ถ้าใช้คำว่าบูตนะบูตให้ร่างกายแข็งแรงอย่างนี้ได้นะการงับอากาศคือการบูตให้ร่างกายของเราแข็งแรงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยต้องให้ร่างกายแข็งแรงนะครับที่ถูกนะภาษาที่ถูกต้องนะครับเอาล่ะกลับมาอีกทีหนึ่งการอากาศคือนักอากาศคือจำไม่แม่นๆอากาศคือสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องจำตรงนี้ไว้มีอยู่ทุกที่ในโลกใบนี้โอเคนะนะมีทั้งสะอาดจำคำว่าสะอาดมันไม่บริสุทธิ์ถ้ามันมีเพียงหนึ่งอะตอมมันบริสุทธิ์ลำพังคำว่าอากาศมันอยู่หนึ่งอะตอมไม่ได้มันอยู่เป็นพวงอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นหมู่คณะเหมือนมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคไหมครับต้องอยู่เป็นหมู่คณะแบบเดียวกันครับทำนองเดียวกันนะฮะเอาละทีนี้ในการที่จะงับอากาศปื๊ดเข้าไปเนี่ยเรามากักมันเอาไว้ง่ายๆคือจับมันขังไว้ในร่างกายเราแล้วมันก็จะแตกตัวมันเองนะไอ้ที่มันแตกตัวคือเอาไส้ในมันมาใช้ไส้ในของอากาศไส้ในของอากาศมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในระดับนิวเคลียสคำว่านิวเคลียสมันมีอยู่2คำภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าโปรตอนกับนิวตรอน2สิ่งนี้มันอยู่ในที่เดียวกันเรียกว่า1นิวเคลียสพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในนิวเคลียสแปลว่าถ้าว่าจับโปรตอนกับนิวตรอนแยกจากกันมันอยู่ในคือตรงกลางนี่เองนะเหมือนการบูตอากาศที่เข้ามากายกายปุ๊บต้องการให้ข้างในมันแตกออกไปเราจะพลังงานที่บริสุทธิ์มาใช้รักษาร่างกายเราให้มีความแข็งแรงให้มีอายุยืดยาวยืนนานจะรักษาร่างกายเราจบนะฮะนี่ก็คือคำตอบที่เป็นสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคุณณัฐนนท์นะครับ